ไปช่วงหนึ่งนะคะของข่าวชนข่าวค่ะเราจะมาดูกันเรื่องกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรและแล้วในที่สุดพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลก็ออกมายอมรับว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไปอยู่ที่อังกฤษแล้วพลตำรวจเอกศิวราพูดถึงกรณีติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันนี้นะคะโดยบอกว่าเป็นคดีที่ตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยแล้วก็เป็นคดีที่ตำรวจนั้นเนี่ยติดตามมาโดยตลอดโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เซ็นคำสั่งขอหมายแดงให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกองการต่างประเทศโดยให้เหตุผลในการขอหมายแดงว่ายิ่งลักษณ์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมาสาวผมเซ็นเมื่ออาทิตย์เซ็นว่าผมก็เซ็นไปเองให้ให้ออกฮะให้ออกไปขอให้ออกหมายแดงตั้งแต่วันเสาร์เลือดทิศเนี่ยนะฮะหมายแดงนี่หมายถึงหมายแดงฮะหมายแดงหมายแดงครับก็ผมเป็นคนเซ็นนะฮะหมายถึงว่าเวลาขั้นตอนการขอเซ็นแล้วต้องส่งไปที่ไหนต่อครับแล้วต้องส่งไปอินเตอร์โพลเขาพิจารณาฮะว่าจะออกให้ได้หรือไม่นะฮะกองการต่างประเทศของเราครับครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในมือของอินเตอร์โพลแล้วกูยังไม่ทราบก็เพิ่งออกเวรมาเหมือนกันเดี๋ยวจะไปถามให้นะฮะจะถามให้เราให้เหตุผลอะไรในการขอหมายแดงกับทางอินเตอร์โพลก็เขามีหมายจับนะฮะพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าส่วนทางด้านตำรวจสากลนั้นเนี่ยจะพิจารณาออกหมายแดงให้หรือไม่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจสากลและในส่วนของตำรวจไทยได้ทำหน้าที่จนครบจบเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการต่อไปถามต่อว่าก่อนที่จะขอออกหมายแดงต้องรู้ถิ่นพำนักของนางสาวยิ่งลักษณ์ก่อนหรือไม่พลตำรวจเอกศิวราตอบว่าเรื่องนี้ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้แจ้งมาและยืนยันว่ายิ่งลักษณ์ออกจากดูไบไปอยู่อังกฤษแล้วร้องขอไปคือให้ออกหมายแดงนะฮะขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนของผมเนี่ยนะฮะนะฮะก็เราแจ้งไปแล้วฮะอาหรับเอมิเรตเขายืนยันมาแล้วว่าไปอังกฤษนะฮะตอนนี้ยืนยันครับยืนยันมาแล้วฮะแล้วก็ผมแจ้งสตม.เมื่อวันอาทิตย์ให้ดำเนินคดีกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะในเรื่องของการออกนอกประเทศไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับการออกหมายแดงมีเงื่อนไขอะไรที่เขาจะปฏิเสธได้บ้างไหมครับท่านกระทรวงบอกว่ามันเป็นเรื่องของต่างประเทศนะอย่าให้ผมไปวิจารณ์เลยนะฮะนะฮะในส่วนของอังกฤษนี่เรามีสิทธิสัญญาใช่ไหมมีฮะมีแต่ก็ต้องดูรายละเอียดนะฮะเรื่องสิทธิสัญญาส่งรู้แล้วข้ามแดนมันเรื่องของมังงายการนะฮะอย่าให้ผมไปก้าวล่วงเลยผมรายงานไปหมดทุกท่านแล้วนะฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทางตลท่านผบ.กำชับให้ดำเนินการไปจนหมดแหละนะฮะแต่หมายแดงนี่คือหมายถึงสื่อแล้วใช่ไหมครับท่านหมายแดงคือหมายให้จับมานะฮะนะฮะพอจับแล้วต้องผ่านกระบวนการทุไรข้ามแดนต้องไปทางก็ว่าตามวิทยาว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนนี้ไม่ต้องไปสืบค้นแหล่งพำนักแล้วก็คือชัดเจนไม่อยู่ก็เบื้องต้นมันมีส่วนราชการเขายืนยันมาแล้วนะฮะส่วนราชการยืนมาไปที่เชื่อถือได้แล้วก็รายงานไปรายงานอัยการสูงสุดไปรายงานเลขาปปช.ไปซึ่งเป็นผู้สอบสวนไปนะฮะแล้วก็สั่งการไปที่สตม.ให้ดำเนินคดีด้วยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้พูดถึงการร้องขอให้ตำรวจสากลอินเตอร์โพลนั้นเนี่ยออกหมายแดงเพื่อให้192ประเทศสมาชิกทั่วโลกจับกลุ่มนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศยืนยันแล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังประเทศอังกฤษพร้อมกับมีการส่งหมายแดงให้กับอินเตอร์โพลตำรวจสากลเนื่องจากยิ่งลักษณ์มีหมายจับขณะนี้อยู่กับการพิจารณาของตำรวจอินเตอร์โพลอย่างไรก็ตามได้มีการรายงานการพิจารณาขอหมายแดงเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมว่าหากทางตำรวจสากลอนุมัติหมายแดงตำรวจในประเทศที่เป็นสมาชิก192ประเทศสมาชิกทั่วโลกสามารถจับกลุ่มได้ทันทีทั้งนี้ตอนนี้ตำรวจไทยคือพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยยังไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ในข่ายที่จะถูกออกหมายแดงต่อไปเรามาดูกันเรื่องผล DNA เส้นผมและของใช้ส่วนตัวจากของบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไปเก็บมาซึ่งมีทั้ง17รายการ100ตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นพันตัวอย่างนะคะเขาบอกเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้วจะนำมาเปรียบเทียบกับ DNA ของผู้หญิงที่พบใน Toyota Camry ที่ยึดได้โดยที่คาดกันว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่พายิ่งลักษณ์ไปสระแก้วคาดว่าผล DNA อาจจะรู้ผลได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็ผมเรียนเลยนะถ้าระบุชัดมีพยานหลักฐานนะฮะผมก็จะให้ฝ่ายสืบสวนไปร้องทุกข์กล่าวโทษและในเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเรียนว่าคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันโทษจำคุก10ปีนะฮะ
พี่อาญาว่าไงในคดีที่มีโทษจำคุกเกิน5ปีต้องมีพยานมานำสืบจนกว่าศาลจะสิ้นสงสัยนะฮะในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่คำลับของเขามันไม่เข้าหลักกฎหมายนะฮะก็มันอยู่ที่พยานหลักฐานฮะมันอยู่ที่พยานหลักฐานอีกเรื่องนะฮะวิทยาก็ระบุไว้เหมือนกันนะว่าคำให้การผู้หาไม่ให้รับฟังนะฮะใช้ไม่ได้ไม่ให้รับฟังครับตอนท้ายของการให้สัมภาษณ์นะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนะคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการติดตามรถอีกคันหนึ่งคือรถกระบะสีทึบคันสุดท้ายที่รับยิ่งลักษณ์ที่สระแก้วแล้วให้ติดตัวคนขับให้ติดตามตัวคนขับมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะมาดูความหมายของหมายน้ำเงินก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าได้ขอหมายน้ำเงินให้กับคุณยิ่งลักษณ์หมายน้ำเงินแปลว่าอะไรหมายน้ำเงินแปลว่าการแจ้งให้ตำรวจหรือประเทศสมาชิกรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวถิ่นพำนักบุคลิกลักษณะของผู้ต้องสงสัยกลับมาคือ192ประเทศสมาชิกหมายน้ำเงินคือลำดับแรกทีนี้หลังจากหมายน้ำเงินแล้วก็เป็นหมายแดงหมายแดงคืออะไรหมายแดงคือคำขอให้ทำการค้นหาจับกุมส่งตัวข้ามแดนหรือหมายต้องการตัวผู้ต้องหาของตำรวจสากลค่ะและยิ่งลักษณ์ตอนนี้ก็ถูกขอหมายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาอีกประเด็นหนึ่งประเด็นใหญ่ประเด็นโตที่มีการคุยกันมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือประเด็นการเก็บกับเรื่องการเก็บค่าน้ำวันนี้ยังไม่จบค่ะพลเอกประวิตรได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอเมริกาก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรเป็นพิเศษแต่ก็มีความเป็นห่วงเรื่องพรบทรัพยากรน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยคิดเรื่องการเก็บเงินภาษีน้ำกับเกษตรกรค่ะเรื่องน้ำเรื่องน้ำก็ท่านไม่เคยคิดนะถ้าไม่เคยคิดจะเรื่องเก็บเงินเรื่องน้ำเลยตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเป็นเกษตรกรนี่ยังมันคือตอนนี้เขาทางสนชเขากำลังทำอยู่เขาก็แต่ว่ามีคนเสนอมันเสนอมามันก็ต้องพิจารณากันไปแต่แนวความคิดของท่านนายกเนี่ยมันไม่คิดจะเก็บอะไรเลยนะอย่างเพราะเราสถานการณ์ในปัจจุบันมันก็ยังไม่ให้ในเรื่องของการที่เก็บในเรื่องเหล่านี้ร่างพรบทรัพยากรน้ำเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นสนช.ไม่เพียงแค่นายกจะไลน์มาหารัฐมนตรีว่าใครไปบอกให้มันทำอย่างนั้นวะหรือไม่เพียงแต่รองนายกรัฐมนตรีจะต้องออกมาตอบว่าเราไม่เคยคิดเก็บเรื่องภาษีน้ำกับเกษตรกรวันนี้ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาดิษฐัตถ์โหตรกิจก็ต้องพูดเรื่องนี้บอกว่าร่างพรบทรัพยากรน้ำเนี่ยร่างนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่างดังกล่าวเป็นการวางกรอบโครงสร้างและแบ่งประเภทของเกษตรกรเช่นรายใหญ่และรายย่อยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กเกษตรกรเชิงพาณิชย์เหล่านี้เป็นต้นและยังไม่ได้กำหนดอัตราเรียกเก็บภาษีใดๆการกำหนดรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนจะต้องบรรจุในกฎกระทรวงซึ่งคณะกรรมการวิสามัญจะพิจารณาว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บหรือไม่ทั้งนี้ทราบว่าคณะกรรมการวิสามัญอยากจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญมาตรา77เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาร่างพรบและร่างกฎกระทรวงที่จะต้องออกตามมาซึ่งเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างสูงมาที่ DSI อีกครั้งหนึ่งพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI พร้อมด้วยรองอธิบดีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ DSI ค่ะก็ร่วมกันปฏิญาณตนแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบปีที่15มีการจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์9รูปที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษพันเอกไพศิษฐ์บอกว่านับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรม DSI มาเป็นเวลา15ปีดำเนินคดีพิเศษไปแล้ว 2,373 คดีโดยดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 1,977 คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน396คดีแบ่งเป็นกลุ่มคดีอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจ716คดีอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา482คดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม342คดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ833คดีและภูมิใจที่ DSI เป็นหน่วยงานแรกๆที่ประชาชนนึกถึงแล้วผมขอกลับเรียนเพิ่มเติมว่าใน
เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราใช้งบประมาณปีละ1,000 ล้านบาทในการทั้งเงินเดือนทั้งค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าดำเนินการในคดีที่เกิดขึ้นแต่เราสามารถปกป้องผลประโยชน์ให้ชาติได้ประมาณ300,000 ล้านบาทจะเห็นชัดเจนว่าคุณภาพหรือผลผลิตของนิสัยเองเนี่ยคุ้มกับงบประมาณที่ทางราชการเสียไปไปเรื่องคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้มีการพูดกันค่ะว่าการอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่27กันยายนที่ผ่านมานั้นรั่วหรือไม่ใช่หรือเปล่าทางด้านชลาวุฒิเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก็ต้องตอบคำถามกรณีศาลอ่านคำพิพากษาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีจำนำข้าวเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมามีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่คำสั่งของศาลรั่วไหลออกมาก่อนนายชลาวุฒิกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐกุมส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นการคาดเดานายสลาวุฒิยังได้กล่าวถึงนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาคนใหม่มอบหมายดำเนินนโยบายให้ปฏิบัติดังนี้ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมปราศจากอคติพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตอนนี้ก็มีการแบ่งงานกันในแต่ละกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ค่ะกระทรวงใหญ่ที่ควรจับตามองดูการแบ่งงานคือกระทรวงมหาดไทยไปดูมหาดไทยกันค่ะภายหลังจากที่มีการประชุมมอบนโยบายข้อราชการและแนวทางในการขับเคลื่อนสำคัญตามนโยบายและภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยกับปลัดคนใหม่คุณชัดชัยพรมเลิศปลัดมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมกับ4รองปลัดอธิบดีทุกกรมผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในสังกัดมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วยมีรายงานข่าวว่าปลัดชัดชัยพรมเลิศมอบหมายงานให้กับรองปลัดทั้ง4รายดูแลดังต่อไปนี้นายนิสิตจันสมวงรองปลัดดูแลด้านการบริหารกลุ่มงานพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกประยูรรัตนเสรีดูแลด้านความมั่นคงกลุ่มจังหวัดภาคใต้สุภชัยเอี่ยมสุวรรณดูแลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโยธาผังเมืองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบุญธรรมเลิศสุขีเกษมรองปลัดดูแลด้านพัฒนาชุมชนการส่งเสริมท้องถิ่นและก็ในส่วนของจังหวัดภาคอีสานนี่คือช่วงหนึ่งของข่าวชนข่าวค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นใดๆที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนการเชิญได้ที่415588 415588สำหรับหัวใจสักราชเข็มกลัดหัวใจสักราชจากร้านโซดา50ชิ้นเมื่อวานนี้ก็ใกล้จะส่งถึงมือท่านแล้วนะคะเราได้10 SMS ที่มาเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาว่าอยู่ตรงไหนเราจะส่งไปให้ท่านตรงนั้นคนละ5ดวงค่ะ10ท่านก็50ดวงฝากไปยังครอบครัวของท่านแจกจ่ายไปยังเพื่อนพี่น้องของท่านด้วยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ